สวัสดีค่ะวันนี้นางจะมาสอนวิธีการพับเหรียญโปรยทานสังฆทานนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะวัสดุอุปกรณ์ของเราก็จะมีเป็นกระดาษตัวนี้นะคะแล้วก็มีกระดาษแก้วแล้วก็ดิ้นเงินดิ้นทองแล้วก็มีเงินเหรียญแล้วก็สก็อตเทปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันนะคะอันดับแรกให้เราเตรียมกระดาษตัวนี้ก่อนพับตรงนี้น่าจะมีรอยเป็นสีดำๆให้เนี่ยตรงนี้น่าจะมีรอยเป็นสีดำๆให้เนาะก็ให้พับตามรอยตรงนี้ได้เลยค่ะตรงนี้ให้เราใช้เป็นสก็อตเทปนะคะเวลานางติดสก็อตเทปอ่ะนางก็จะดึงมายาวยาวๆหน่อยก็คือดึงมาแปะตรงนี้ด้านบนนี้นะคะแล้วซ้ายขวาเขาจะเหลือเนี่ยซ้ายขวาเขาจะยาวยาวกว่ากระดาษให้เราพับลงด้านหลังแบบนี้นะมันก็จะเหมือนกับว่าเราติดสองด้านอ่ะแล้วให้เราพับเช็คอีกรอบนึงให้มันเท่ากันเนาะมันจะออกเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะประมาณนี้ค่ะแล้วในส่วนของกระดาษแก้วกระดาษแก้วเนี่ยบางทีมันซ้อนกันอยู่สองแผ่นนะมันแกะไม่ออกทำไมนางไม่ใช้สองแผ่นเพราะว่านางมองว่ามันถ้าใช้สองแผ่นซ้อนกันอะเวลาเราประดิษฐ์อะไอตรงเนี้ยมันจะมองเห็นไม่ค่อยชัดกระดาษปริ้นเราอะสีมันจะมืดดังแล้วก็กระดาษแก้วเราก็จะแข็งเวลามัดเราก็จะมัดยากถ้าเราแกะไม่ออกให้เราใช้สก็อตเทปแบบนี้นะทำเป็นสองแผ่นสองด้านแบบนี้แล้วก็แปะแกะแบบนี้แกะให้เนี่ยแกะลอกเขาออกมามันจะได้สองแผ่นนะคะอย่างนี้ค่ะถ้ากระดาษแก้วเราแกะเป็นสองแผ่นแบบนี้เวลาเราประดิษฐ์อ่ะมันจะประดิษฐ์มัดเวลามัดมันจะมัดง่ายค่ะแล้วให้เราหาจุดกึ่งกลางเนาะจุดกึ่งกลางของกระดาษแล้วให้เราวางกระดาษสี่เหลี่ยมวางตรงนี้นะแล้วให้เราเตรียมสก็อตเทปแบบนี้มาให้เราแปะด้านข้างแบบนี้นะด้านข้างแล้วเหลือด้านล่างแบบนี้แล้วให้เราตั้งสก็อตเทปแบบเนี้ยมันเท่ากับว่ามันจะติดฝั่งนึงเป็นกระดาษแก้วฝั่งนึงเป็นกระดาษเพื่อที่จะล็อกตำแหน่งเขาเอาไว้คือเราต้องล็อกตำแหน่งเขาเอาไว้ก่อนเวลาเราประดิษฐ์เวลามัดเชือกมันจะได้มัดง่ายๆแล้วก็ล็อกตำแหน่งเขาไว้ประมาณ2ที่คราวนี้มันจะไม่เลื่อนไปไหนแล้วพอไม่เลื่อนไปไหนปุ๊บให้เราใช้ตังเหรียญใส่เข้าไปในนี้นะคะแล้วพอเวลาเรามัดให้เราดึงขึ้นมาแบบนี้ทั้งสี่ด้านแบบนี้นะดึงขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วให้เรามัดตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวลองเปลี่ยนอันใหม่ก่อนอันนี้นะคะเราก็จะจัดทรงให้เขาสวยงามก่อนก็ได้แล้วเราค่อยมัดเนาะเวลามัดก็จะมัดอย่างนี้นะไปหรือว่าเราจะมัดแบบอย่างนี้ก่อนก็ได้มัดให้หลวมๆอย่างนี้ก่อนก็ได้เนาะอย่าเพิ่งมัดแน่นนะมัดเข้ามาอย่างนี้เสร็จแล้วให้เราจัดทรงอีกรอบนึงดึงปรับให้เขาไม่อยู่กึ่งกลางแล้วก็จัดทรงด้านล่างจริงๆแล้วเวลาเรามัดอ่ะไม่ต้องมัดแบบแน่นก็ได้ไม่ต้องมัดแน่นไม่ต้องดึงสุดอะเหลือพื้นที่ว่างไว้ให้เขานิดนึงเพราะว่าถ้าเราเหลือพื้นที่ว่างใช่ไหมพอเรามัดอีกทบอะมันก็จะมัดแน่นเลยแล้วคันนี้พอมันเหลือพื้นที่แบบเป็นรอบๆให้เขามีพื้นที่เราจะได้มาสามารถมาจัดทรงด้านล่างนี้ได้เนาะจัดทรงด้านล่างให้เขาแบบสวยงามค่ะมันจะมีพื้นที่ให้เขาแบบไม่แน่นเกินไปอันนี้พอเรามัดอันนี้สองทบแล้วพอเราจัดทรงเสร็จแล้วเนาะให้เรามัดเป็นโบอีกรอบนึงค่ะ
ระดาษตัวนี้นางใช้เป็นกระดาษ240กรัมนะคะกระดาษจะแข็งอยู่แล้วไม่ต้องใช้ฐานรองแล้วก็ไม่ต้องมีตัวสำหรับดันทรงนะคะกระดาษเขาจะแข็งอยู่แล้วเนี่ยค่ะคือถ้าเราใช้กระดาษแก้วแผ่นเดียวเห็นไหมคะเราจะเห็นกระดาษปิ้นด้านในชัดเจนค่ะแล้วเวลาเราประดิษฐ์ออกมาจะสวยค่ะแล้วด้านข้างนี้ถ้ามันยาวเกินไปเราก็ตัดแต่งให้เขาสวยงามนะคะประมาณนี้ค่ะอันนี้เสร็จแล้วค่ะ